สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับเสียงและภาพจาก advancedelevate.com นะครับครั้งนี้ก็มาแปลกหน่อยนะครับไม่ได้มาเป็นบทความไม่ได้คุยกันผ่านตัวหนังสือนะครับแต่คุยกันผ่านเสียงนะครับอาจเป็นคลิปวิดีโอนะครับจริงๆแล้วผมจะต้องอัพเว็บไซต์ใหม่นะครับหรือว่าเขียนเว็บไซต์ตัวใหม่นะครับขึ้นใหม่ในช่วงประมาณต้นปีนะครับหรือช่วงปีใหม่แต่นี้ก็ล่าช้าออกไปนะครับก็ด้วยภารกิจหลายอย่างและตัวเว็บไซต์ที่ตั้งใจจะทำใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณ์ก็อยากจะเขียนบทความในลักษณะของการบันทึกเทปนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับแต่จะเป็นคลิปวิดีโอแบบที่เห็นหน้าเห็นตากันนะครับจริงๆแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับแต่ก็จะลองทำอะไรที่มันแปลกใหม่ดูบ้างนะครับจากที่เคยนั่งเขียนบทความนะครับเคยคุยกันผ่านตัวหนังสือนะครับต่อไปเราก็จะเห็นหน้าเห็นตากันนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นการทดลองทำดูนะครับเป็นการทดลองทำดูแล้วก็มันมีประเด็นนะครับที่ต่อเนื่องจากเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับก็มีถามกันเข้ามาเยอะแยะนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของกราฟราคานะครับสินทรัพย์นะครับช่วงระยะหลังๆมาเนี่ยเราคุยกันแต่เรื่องของทองคำแล้วก็หุ้นนะครับหรือว่าเซตหรือว่าหุ้นต่างประเทศกันซะเยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันถึงเรื่องของค่าเงินเลยนะครับหรือว่าตลาด Forex นะครับเมื่อสัก 2-3 วันก่อนผมก็ได้ลองวิเคราะห์ Forex ให้พวกเราดูบ้างนะครับจริงๆแล้วตลาด Forex ก็เป็นตลาดหนึ่งนะครับที่ผมเข้าไปซื้อขายเข้าไปทำกำไรอยู่นะครับอ่ะก็หลังจากที่ได้วิเคราะห์ลงไปในเว็บบอร์ดเนี่ยนะครับก็มีคำถามจากพวกเราเข้ามานะครับมาดูนะครับก็ถ้าใครที่ไม่เคยเข้ามาเลยนะครับก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างก็จะอยู่ในบทวิเคราะห์นะครับแล้วก็เราเลือก Forex นะครับกระทู้นี้นะครับ EU นะครับเดือนแห่งความรักก็คือเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2556นะครับ EU ก็คือค่าเงินระหว่างยูโรต่อ US ดอลลาร์นะครับอ่ะก็คลิกเข้าไปดูผมก็วิเคราะห์ให้เอาไว้นะครับเป็นการวิเคราะห์ตั้งแต่เมื่อวันที่12กุมภานะครับประมาณช่วงประมาณ6โมงเย็นนะครับ12กุมภาผมก็พวกเราเข้ามาแล้วก็มาอ่านดูกันนะครับมาอ่านเอาแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในภาพนี้นะครับในภาพนี้รูปนี้เป็นรู้สึกว่าผมจะลืมใส่ตัวอักษรลงไปตัวหนังสือลงไปนะครับว่าเป็นกราฟกี่ชั่วโมงจริงแล้วรูปนี้เป็นกราฟ4ชั่วโมงนะครับเป็นลาย4ชั่วโมงตรงนี้ผมพิมพ์บอกเอาไว้นะครับรูปนี้เป็นกราฟ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยนะครับเห็นเป็นเทรนด์ลงมา3เซกเมนต์นะครับ3เซกเมนต์แล้วก็เลเบลให้เป็น ABC เอาไว้ก่อนนะครับก็เซกเมนต์ที่3นะครับก็คือขา C ก็คงจะดูไม่ยากนะครับก็ตามหลักการที่เราเรียนกันมานั่นแหละนะครับก็คงดูไม่ยากแล้วก็หลังจากจบเซกเมนต์ 4แล้วนะครับก็เกิดการสะสมตัวนะครับเกิดการสะสมตัวแล้วผมให้เลเวลเป็น X เอาไว้นะครับแล้วก็ก็อธิบายคร่าวๆว่าพอจบ X ให้ตรวจสอบการจบคลื่น X นะครับก็คือ collection X นั่นเองตรวจสอบการจบ collection X แล้วก็ follow short ลงมานะครับมีเป้าหมายที่ระยะ 61.8external นะครับแล้วก็ 100% external นะครับตรงนี้หลายๆคนยังงงอยู่แล้วผมพูดถึงในเรื่องของ retracement ก่อนหน้านั้นด้วยในภาพใหญ่นะครับก็ลงมาดูข้างล่างก็เอาไว้อยู่นะครับก็คือภาพใหญ่ตรงนี้มองออกไหมภาพนี้ daily นะเป็นภาพที่ใหญ่กว่าเป็นภาพที่ใหญ่กว่าภาพนี้4ชั่วโมงนะครับภาพนี้4ชั่วโมงถ้างงเดี๋ยวเรามาลองมาดูในกราฟจริงกันดีกว่านะครับ
อ่ะโอเคเราก็ เปิดกราฟเอาไว้สัก3-4กราฟนะครับก็ในภาพนี้นะครับค่าเงิน EU หรือว่ายูโรต่อ US ดอลลาร์นะครับผมเปิดเอาไว้3อันนะครับก็เป็นที่เพียงพอนะครับแต่ถ้าใครจะวิเคราะห์ให้น้อยลงไปวิเคราะห์ให้ละเอียดกว่านี้นะครับเราก็อาจจะเปิดในที่นี้ผมเปิดเดลี่เอาไว้นะครับเดลี่2อันแล้วก็4ชั่วโมงมันก็เพียงพอสำหรับประเด็นที่เราจะคุยกันนะครับแต่ถ้าใครที่จะเทรดในระยะสั้นเนี่ยก็เปิดไล่ไปเลยนะครับ1ชั่วโมง30นาที15นาทีแล้วก็5นาทีไล่ลงไปนะครับโอเคมาดูนะครับอย่างในรูปนี้เราเห็นเป็น3เซกเมนต์มั้ยนะครับ3เซกเมนต์จะลาเบลจะเลเบลอะไรก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับจะใส่เลเบลอะไรลงไปไม่ใช่ประเด็นให้เราเห็นแค่3เซกเมนต์ตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับเหมือนรูปที่ผมคิดเอาไว้ให้โอเคเห็นไหมครับเห็น3เซกเมนต์นี้นะครับหลังจากเบลเป็น A B C ก็ได้จริงๆแล้วมันก็คือ A B C แหละนะครับไม่ใช่1 2 3นะครับถ้าเป็น1 2 3เราต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าไอ้3เซกเมนต์ที่เป็น1 2 3เนี่ยนะครับเป็น1 2 3แบบไหน1 tension 3 tension หรือว่า5 tension อย่างในรูปเนี้ย1 tension ไม่ใช่แล้วแหละนะครับ3 tension ก็ไม่ใช่แล้วนะครับก็ต้องตามกฎที่เราเรียนมานะครับเบสิกนะครับที่เราเรียนมาแล้ว5 tension เราก็ต้องมาเทียบระหว่าง1กับ3นะครับซึ่งดูในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่5 tension แล้วแหละเพราะ3สั้นกับ1นะครับโอเคไหมโอเคไม่ใช่ประเด็นนะครับให้เราดู3 segment ให้ออกกันแล้วกันนะครับก็คือ3 segment นี้นะครับและนะครับที่ผมอยากจะให้ดูจริงๆนะครับก็คือช่วงของราคาในเซกเมนต์ที่3นะครับดูเฉพาะเซกเมนต์ที่3เท่านั้นนะครับก็คือดูรีเทรสเมนต์ของเซกเมนต์ที่3เท่านั้นนะครับเซกเมนต์ที่3ราคาจะเริ่มต้นแถวๆ2658นะครับถึง3710ราวๆนี้นะครับลากเส้นให้ดูนะครับก็คือเซกเมนต์นี้นะครับเซกเมนต์นี้เราสังเกตอะไรไหมนะครับว่าเซกเมนต์เนี่ยมันถูกเช็คแล้วนะครับนะครับมันถูกคอนเฟิร์มการจบนะครับจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมมันทิ้งลงมาแรงนะครับใช้เวลาน้อยกว่าคลื่นก่อนหน้านะครับก็คือใช้เวลาน้อยกว่าคลื่นนี้ครับใช้เวลาน้อยกว่าคลื่นนี้เดี๋ยวผมลบตรงนี้ออกก่อนครับก็คือคลื่นก่อนหน้าถูกคอมพลีทลีเทสไปนะครับถูกคอมพลีทลีเทสไปนะครับก็ทฤษฎีฟองสบู่นะครับถ้าเรายังจำกันได้นะครับทฤษฎีฟองสบู่นะครับก็กลับไปทบทวนนะครับในเรื่องของการตรวจสอบการจบนะครับโอเคแนวคิดง่ายๆนะครับแนวคิดง่ายๆเมื่อเทรนจบนะครับเมื่อเทรนจบจะต้องมีแรงสะท้อนกลับนะครับเทรนเปรียบเสมือนการปาลูกบอลนะครับใส่ผนังนะครับพอเราปาลูกบอลใส่ผนังเนี่ยการปานั้นจบเมื่อไหร่จบเมื่อลูกบอลกระทบผนังนะครับเมื่อลูกบอลกระทบผนังจะต้องมีแรงสะท้อนกลับนะครับโอเคไหมเทรนก็เหมือนแรงที่ปาลูกบอลไปนะครับรีเทสเมนต์ก็เหมือนแรงสะท้อนกลับนะครับโอเคเรารู้แล้วนี่ว่าเทรนมันจบแล้วจบเราตรวจสอบได้จากการคอมพลีทรีเทสขึ้นสุดท้ายด้วยความรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับก็จากเส้นนี้นะครับจากตรงนี้นะครับโอเคต่อมานะครับเราลองมาเช็คหยาบๆดูนะครับรีเทสเมนต์หยาบๆนะครับคนสมัยก่อนเขาจะใช้วิธีการกดเครื่องคิดเลขเอานะแต่เรามาในยุคนี้แหละนะครับมีคอมพิวเตอร์ใช้กันทุกคนนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือในโปรแกรมที่เราใช้นะครับในที่นี้ผมใช้โปรแกรม MetaTrader Version 4นะครับ MT4 นั่นเองนะครับก็ลองจับรีเทสเมนต์ดูนะครับการที่เราจะหารีเทสเมนต์เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้เราต้องรู้ก่อนว่าเทรนด์มันเป็นเทรนด์แบบไหนนะครับเทรนด์ในที่นี้นะครับราคาตั้งแต่2658จนถึง3710เนี่ยเป็นเทรนด์แบบนอนสลักนอนสลักคอลเลคชันนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์แบบนอนสลักคอลเลคชันเนี่ยจะมีรีเทสเมนต์อยู่ราว 80% นะครับกันเหนียวก็คือ 6.8 นะครับโดยทั่วไปผมจะใช้6 6.8 นะครับระยะหลัง
นะครับระยะตั้งแต่ 6.8 ถึง 80% นะครับเป็นระยะที่เรียกว่าไม่ใช่ red zone แต่เรียกว่า yellow zone ดีกว่านะครับก็คือเป็นระยะที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับเวลาที่เราซื้อขายเนี่ยนะครับเราอาจจะ take profit เราอาจจะ take profit ที่ 61.8% นะครับจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือติดปลายนวมมาที่ 80% อีกจำนวนหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อลดขนาดของความเสี่ยงลงนะครับไม่ใช่ราคายิ่งวิ่งยิ่งซื้อเพิ่มนะไม่ใช่นะครับราคายิ่งวิ่งยิ่งลดขนาดการลงทุนลงมานะครับโอเคเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับในเรื่องของการกำหนดขนาด position sizing หรือว่าการกำหนดขนาดของการลงทุนเนี่ยนะครับโอเคในช่วงของการเริ่มต้นเทรนด์เนี่ยเราอาจจะมีการซื้อเฉลี่ยนะครับก็คือเป็นการแบ่งเงินออกเป็นกองกองนะครับก็คือถ้าราคาขึ้นมาถึงจุดนี้เราจะซื้อ 25% สมมุตินะครับถ้า 100% เราแบ่งเป็น4ส่วนนะครับถ้าราคาขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับเราซื้อ 25% แล้วขึ้นมาถึงตรงนี้เราซื้ออีก 25% คือซื้อเฉลี่ยสะสมขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นเทรนด์นะครับแต่นะครับเมื่อไหร่ที่ราคาวิ่งถึงเป้าหมายแล้วนะครับก็คือฮิตเป้าในตำแหน่งต่างๆแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าราคาวิ่งสูงเกินเป้าหมายราคาขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือว่าเกือบจะถึงหรือว่าถึงแล้วนะครับหรือวิ่งเลยไปแล้วก็คือช่วงปลายเทรนเนี่ยนะครับบางครั้งไปปลายของเทรนเนี่ยเทรนมันยังแรงอยู่เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆคนนะครับยิ่งราคายิ่งวิ่งแรงยิ่งขึ้นสูงยิ่งซื้อเพิ่มเข้าขึ้นไปอีกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือเราต้องลดขนาดการลงทุนลงมานะครับยิ่งราคาขึ้นสูงมากเท่าไหร่นะครับก็คือวิ่งเกือบจะถึงเป้าหรือวิ่งเลยเป้าหมายไปแล้วเนี่ยเราจะต้องค่อยๆทยอยออกจากตลาดนะครับแล้วโอเคเราอาจจะมีเป้าหมายสัก2หรือ3เป้าหมายอย่างในหัวเคสที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับมันมีอยู่2เป้าหมายถูกไหมนะครับราคาฮิตถึงเป้าหมายที่1แล้วนะครับเราอาจจะออกบางส่วนไม่ใช่ซื้อเพิ่มนะไม่ใช่ซื้อเพิ่มนะครับหลายคนซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มช่วงปลายเทรนด์นะครับเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับหุ้นช่วงปี38 39 40นะครับหรือว่าทองเมื่อสักปีก่อนหน้านี้นะครับที่ลงมา400อ่ะนะครับจริงๆแล้วมันวิ่งเลยเป้าหมายไปประมาณ70เหรียญนะครับพึ่งลงมา400นี่หลายๆคนนี่หมดตัวเลยเป็นหนี้ต่างหากนะครับก็คือมันเป็นลักษณะของการยิ่งขึ้นสูงยิ่งซื้อเพิ่มนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับราคายิ่งวิ่งเรายิ่งต้องทยอยออกจากตลาดเรื่อยๆนะครับคนละอย่างกันนะถ้าเริ่มต้นเทรนเนี่ยนะครับเราต้องดูที่ระบบของเราว่าเราเซตระบบมายังไงนะครับในช่วงของการเริ่มต้นเทรนเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อเฉลี่ยสะสมไปเรื่อยๆได้นะครับแต่เมื่อราคาถึงเป้าหมายที่1เป้าหมายที่2เป้าหมายที่3เราจะต้องทยอยออกจากตลาดนะครับเหมือนกับตลาดหุ้นบ้านเราตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่พยายามที่จะซื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วตลาดหุ้นบ้านเราตอนนี้มันขึ้นไปสูงมากแล้วนะครับเลยเป้าหมายไปหลายเป้าแล้วนะครับเป้าที่2ที่3ที่4ที่5วิ่งเลยไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นช่วงนี้นะครับถ้าเราฉลาดนะครับเราจะต้องค่อยๆทยอยออกจากตลาดนะครับต้องค่อยๆทยอยถอนทุนออกไม่ใช่ไปซื้อเพิ่มนะครับแต่ลักษณะของการซื้อเพิ่มเนี่ยมันเป็นลักษณะของตลาดอยู่แล้วนะครับยิ่งกำไรยิ่งซื้อนะครับโอเคไหมนะครับตรงนี้ก็สรุปได้ว่าในช่วงของการเริ่มต้นเทรนเราก็ทำตามระบบของเรานะครับคืออาจจะซื้อ2ครั้ง3ครั้งก็แล้วแต่แผนที่เราวางเอาไว้ล่วงหน้าวางเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับแต่เมื่อถึงปลายเทรนเมื่อไหร่นะครับเราต้องทยอยออกจากตลาดนะครับไม่ใช่ไปซื้อเพิ่มนะครับอันตรายมากนะครับถ้าเราซื้อเพิ่มเนี่ยนะครับราคาวิ่งผิดทางนิดเดียวหมดตัวเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ retracement นะครับเป็นการหาเป้าหมายแบบหยาบๆนะครับ retracement เป็นการหาเป้าหมายแบบหยาบๆครับเราก็จำเอาไว้ก่อน retracement ตั้งแต่เทรนด์นะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดเทรนด์นะครับเรามองระยะที่ 61.8% เอาไว้ก่อนนะครับในที่นี้ราคาก็จะอยู่แถวนี้นะครับราคาแถวนี้ประมาณ3058นะครับ
30 3060นั่นเองลองดูระยะ 80% 80% อยู่ราวๆนี้2873ประมาณนี้นะครับอ่ะพักเอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นเป้าหมายในการลงแบบหยาบๆนะครับจริงแล้วเราต้องรู้นะครับว่าไอ้เทรนที่มันลงมาเนี่ยมันเป็นเทรนแบบไหนนะครับนี่แหละประเด็นนะครับกลับไปดูกระทู้นะครับวันนั้นเหตุการณ์เมื่อวันที่12นะครับวันนี้วันที่14กุมภาวันแห่งความรักนะครับเหตุการณ์เมื่อวันที่12มันอยู่ที่ไหนนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงที่คลื่น X กำลังฟอร์มตัวนะครับราคายังไม่วิ่งลงมาเลยนะครับคลื่น X กำลังฟอร์มตัวคลื่น X ก็คือคอลเลคชันตัวหนึ่งนั่นเองคอลเลคชัน X นะครับคลื่น X กำลังฟอร์มตัวผมก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเราตรวจสอบคลื่น X ให้จบนะแล้วก็โฟลโล่ช็อตลงมาก็คือช็อตลงมาตามเป้านะครับตามเป้าของนอนสแลบเลชั่นนะครับเอาตรงนั้นเอาไว้ก่อนนะครับโอเคเหตุการณ์ก่อนหน้าก็คือคลื่น X มันยังไม่จบนะครับก็คือมันก็สร้างตัวต่อไปได้นั่นเองนะครับผมก็บอกว่าเช็คการจบนะครับตรวจสอบการจบคลื่นคอลเลคชันนะครับก็ตามหลักการที่เราเรียนมานะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับวันนั้นขึ้น X ยังไม่จบนะดูเปรียบเทียบกันนะครับวันนั้นขึ้น X อยู่ตรงนี้แต่วันนี้ขึ้น X มันจบแล้วนะครับจบแล้วแล้วราคาก็วิ่งต่อตามเทรนด์ของมันโอเควันนั้นราคามีแค่3เซกเมนต์นะครับแล้วเปลี่ยนไทม์เฟรมแล้วนะอย่างงงนะครับเปลี่ยนไทม์เฟรมแล้วอันนี้ไทม์เฟรมเดลี่นะครับไทม์เฟรมรายวันนะครับไทม์เฟรมเดลี่นะที่ตรงนี้ก็เดลี่เห็นไหมที่แบ่งเป็น3เซกเมนต์แล้วเรากำลังจะเล่นรีเทสเมนต์ของเซกเมนต์ที่3เท่านั้นของเซกเมนต์ที่3เท่านั้นนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือเดลี่แล้วก็จับรีเทสเมนต์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนไทม์เฟรมมาที่4ชั่วโมงนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ก็คือรูปนี้นะครับก็คือรูปนี้ที่ตั้งที่เคยตั้งกระทู้วิเคราะห์ให้พวกเราเอาไว้นะครับอันนี้คือกราฟราคาจริงนะครับในโปรแกรมเป็นเรียลไทม์นะครับโอเควันนั้นเราเห็นเป็น3เซกเมนต์มีเท่านี้นะครับวันนั้นมีเท่านี้3เซกเมนต์นะครับมีเท่านี้นะครับ3เซกเมนต์แล้วก็กำลังจะมีเซกเมนต์ที่4นะครับอันนี้เราไม่นับ1 2 3 4 5นะเห็นมี5เซกเมนต์แต่ไม่นับ1 2 3 4 5นะครับก็ด้วยก็ไปทบทวนที่เราเรียนมานะครับว่ามันทำไมเราจึงนับ1 2 3 4 5ไม่ได้มันก็จะมีกฎควบคุมอยู่ก็กฎในที่นี้เราก็จะใช้กฎของ extension rule นะครับแล้วก็ alternation rule 2กฎนะครับก็ไปทบทวนนะครับว่าทำไมเป็น1 2 3 4 5ไม่ได้ครับตามที่เราเรียนมานั่นแหละนะครับโอเคผมลบไม่นับ1 2 3 4 5นะครับถ้าเราเห็นรูปนี้แล้วเราไปทึกทักอะไรๆก็1 2 3 4 5เลยเนี่ยนะครับเราต้องปฏิกะใหม่นะครับก็รูปนี้ผมก็ให้เป็น ABC โอเคในเซกเมนต์ที่3เนี่ยเซกเมนต์ที่3ก็คือขา C นะครับก็คือเซกเมนต์ของคลื่น C เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะเป็นรูปแบบสแตนดาร์ดอยู่นะครับเราก็เทียบสัดส่วนนะครับระหว่าง A กับ C เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูความแรงของขา C ได้จากคอลเลกชันในคลื่น B นะครับต่อมานะครับถ้าราคามันจะวิ่งต่อนะครับถ้าราคามันจะวิ่งต่อสมมุตินะถ้าจาก C แล้วราคาดีดปื๊ดไปหาที่ High B เนี่ยทุกอย่างก็จบนะครับไม่มี continue trend นะครับ continue trend ในขาลงไม่มีแล้วนะครับก็ขึ้นไปจาก C วิ่งปื๊ดขึ้นไปหา B ก็แปลว่าขาคลื่น C ถูกcomplete retracementแล้วนะครับก็จะไม่มี continue trend แล้วนะครับแต่นะครับเหตุการณ์จริงปรากฏว่านะครับหลังจากจบเทรนด์ของขา C แล้วนะครับเกิด correction อีกตัวนึงขึ้นมานะครับปึ๊บ correction ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราให้เป็น correction X นะครับแล้วผมบอกว่าไงผมบอกว่าให้ตรวจสอบการจบ correction X นะครับแล้วก็ตรวจสอบการจบตามที่เราเรียนมานะครับcorrelation x นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยน time frame นะครับปัจจุบันนี้4ชั่วโมงขอเปลี่ยนเป็น1ชั่วโมงนะครับจะได้เห็นชัดๆหน่อย correlation x ก็จะจบแถวๆนี้นะครับ correlation x ก็จะจบแถวๆนี้นะครับ
แถวๆนี้โดยคลื่นนี้เป็นคลื่นที่ตรวจสอบการจบ collision x นะครับคลื่นนี้นะครับคลื่นนี้ตรวจสอบการจบ collision x ก็แนวคิดเดิมแนวคิดของฟองสบู่นะครับเวลามันแตกมันแตกโป้งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ตรวจสอบการจบ collision x ก็คือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งเส้นแนวนอนโอเคไหมตำแหน่งเส้นแนวนอนนะครับถ้าเวลาเราเทรดจริงเนี่ยนะครับเราพยายามอย่าเปลี่ยนไทม์เฟรมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะนะครับให้ใช้วิธีการเปิดกราฟขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับอย่าใช้วิธีแบบที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับวิธีที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้คือผมเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนที่ทูนบาร์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราจะดู1ชั่วโมงให้เราเปิดนิวชาร์ตขึ้นมานะครับเนี่ยเปิดชาร์ตขึ้นมาเปิดนิวชาร์ตขึ้นมา1ชั่วโมงขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยมาดูกราฟในหลายชั่วโมงนะครับอย่าเปิดแบบสลับไปสลับมานะครับโอเคละมันอาจจะเปลืองหน้าจอเรานิดนึงนะครับแต่มันจะทำให้เราไม่หลงไม่งงนะครับแล้วเวลาเราเลเบลให้กราฟราคานะครับมันจะง่ายกว่านะครับเวลาเราไล่ดีกรีเนี่ยมันจะมีดีกรีเล็กดีกรีใหญ่ถูกไหมมันจะง่ายกว่ามันจะทำให้เราไม่หลงนะครับถ้าโปรแกรมเราสามารถทำได้นะครับโอเคกลับมาที่4ชั่วโมงนะครับผมบอกให้ตรวจสอบการจบทำได้ไหมตรวจสอบการจบคลื่น x คลื่น x ก็จะจบแถวแถวเส้นสีเขียวนะครับแถวเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือเส้นที่ผมเซลล์โพซิชันเอาไว้นะครับก็จะจบแถวนี้เราก็ตรวจสอบการจบต่อมาเรารู้แล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเป้าหมายในการวิเคราะห์ราคาหรือเป้าหมายของอีเวนต์เนี่ยเราต้องการรู้2 อย่างคือทิศทางแล้วก็เป้าหมายราคาโอเคหลังจากที่คอลเลคชัน x จบแล้วเรารู้ทิศทางอย่างที่2ก็คือที่ต้องการรู้คือเป้าหมายราคาในเมื่อคอลเลคชัน x จบแล้วราคาวิ่งลงมานะครับทุกคนมองออกเอ้ยราคาวิ่งลงแน่สิ่งต่อมาสิ่งที่เราจะต้องตอบก็คือลงเท่าไหร่รู้ว่าลงแล้วลงเท่าไหร่โอเคมั้ย2 อย่างนะทิศทางแล้วก็เป้าหมายราคา2 อย่างที่เราจะต้องตอบนะครับเวลาที่เราทํางานหรือว่าเวลาเราเทรดนะครับหรือว่าเราเวลาที่เราวิเคราะห์นั่นแหละนะครับโอเคเราก็มาหาเป้าหมายของราคาเราก็ใช้หลักการการหาเป้าหมายแบบ non standard correction นะครับimpulsion มีวิธีการในการหาเป้าหมายอีกแบบนึงนะครับ1 tension 3 tension 5 tension นะครับมีวิธีการหาเป้าหมายอีกแบบนึง non standard correction ก็มีวิธีการหาเป้าหมายอีกแบบนึงนะครับก็ตามที่เรียนมานั่นแหละนะครับโอเคแล้วก็หาเป้าหมายแบบ non standard correction ก็คือใช้แบบ external นะครับก็ย้ายลงมาครับผมจะใช้เครื่องมือที่มันเบสิกมากๆนะครับจริงๆแล้วโปรแกรม MT4 MetaTrader version 4เนี่ยก็มีเครื่องมือเฉพาะเจาะจงให้ใช้นะครับแต่ผมใช้วิธีที่เบสิกนะครับเราจะได้คอนเซ็ปต์ของมันนะครับเราจะได้คอนเซ็ปต์ของมันจะได้เข้าใจง่ายๆครับโอเคผมก็ย้ายลงมาแล้วโอเคนะครับเราจะได้เป้าหมายหลังจากคลื่น x นะครับ a b c x ไม่ต้องสนใจนะว่าหลังจากคลื่น x มันจะเป็น a b c อีกชุดนึงหรือว่าเป็น a b c 2ชุดหรือว่าจะพุ่งลงมาในจังหวะเดียวถึงเป้าหมายเลยก็ได้ไม่ต้องสนใจนะครับเราไม่รู้หรอกนะครับไอ้รูปแบบล่วงหน้าเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับแต่สิ่งที่เราก็ไม่ใช่ประเด็นด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการรู้จริงๆเนี่ยคือเป้าหมายราคานะครับไม่ใช่รูปแบบนะครับเราจำไว้ให้แม่นยำเลยนะครับบางคนไปเดาเอ้ยมันอาจจะเป็นซิกแซกเป็นแฟลตเป็น1 2 3 4 5เป็นนั่นเป็นนี่เป็นไทแองเกิลเป็นนู่นเป็นนี่เป็นเรื่องยากนะครับเป็นเรื่องยากที่ใครจะไปเดาว่าในอนาคตจะเกิดรูปแบบอะไรเป็นเรื่องยากนะครับแต่สิ่งที่เรารู้ได้ก็คือทิศทางแล้วก็เป้าหมายราคาจำไว้ให้แม่นเลยนะเป้าหมายในการศึกษาของเราเนี่ยไม่ใช่รูปแบบในอนาคตเราไม่รู้หรอกนะครับแต่เป้าหมายในการวิเคราะห์ก็คือ 1. ทิศทางขึ้นหรือลง 2. เป้าหมายราคาถ้าขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่เราต้องการรู้เท่านี้เองนะครับโอเคเรารู้ว่าราคาลงและลงจากการตรวจสอบการจบ collision x นะครับโดยมี a b c หรือว่ามี3 segment ก่อนหน้าแล้วก็มี collision x นะครับ collision x จบเราก็รู้แล้วนะครับว่าราคามันจะวิ่งลงต่อเพราะว่า A B C ก่อนหน้ามันลงนี่นะครับแล้ว collection X ก็เป็น collection ในขาลงนะครับโอเคไหมเรารู้ว่ามันลงต่อมาเราต้องรู้ว่ามันจะลงเท่าไหร่นะครับก็ใช้วิธีการหาเป้าแบบ non standard correction นะครับโดยใช้วิธีการวัดการเทียบสัดส่วนแบบ external นะครับโอเคเป้าหมายสำหรับ non standard correction เนี่ยมันจะมีอยู่2เป้านะครับก็คือเป้า 61.8% แล้วก็เป้า 100% นะครับ
โดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับให้เราดูตัวแรก ABC ตัวแรกนะครับชุดแรกเนี่ยเป็นนัยยะของซิกแซกนะครับชุดที่2ก็น่าจะเป็นซิกแซกก็คือ A หลังจาก X ก็น่าจะเป็น ABC ซิกแซกนะครับก็โดยส่วนใหญ่ซิกแซกผสมกับซิกแซกเนี่ยนะครับเป้ามันอยู่ที่100มันอาจจะเด้งที่6.8 1จังหวะแล้วก็ลงมาที่100นะครับแต่ถ้าตัวแรกเป็นแฟลตนะครับตัวแรกเป็นประจำใช่ไหมนะตัวแรกเป็นแฟลตตัวที่2จะมีเป้าแค่ 61.8% นะครับโอเคในที่นี้เรามองเป้าเท่าไหร่เรามองเป้า 100% นะครับในที่นี้ผมตั้งเทคโปรฟิตเอาไว้ก่อนนะครับก่อน 100% ก็ตั้งเผื่อเอาไว้นะครับตั้งเผื่อเอาไว้ออกก่อนถึงเป้านะนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราได้เป้าหมายราคามาแล้วเนี่ยให้เทคโปรฟิตก่อนถึงเป้านะครับเผื่อขาดเผื่อเหลือเอาไว้นะครับโอเคในที่นี้ผมก็เทคโปรฟิตเอาไว้แถวๆเนี้ยนะครับโอเคเรามาดูเป้า 100% เป้า 100% เป็นราคาเท่าไหร่จะอยู่ราวๆ3026นะครับอยู่เป้า 100% จะอยู่ราวๆ3026นะครับอันนี้เป็นเป้าของรูปแบบดับเบิลก่อนนะครับก็คือ ABCX ตัวเนี้ย non standard deviation เป็นเป้าของดับเบิลเป็นเป้าที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับ3026เราลองย้อนกลับมาดูเป้า retracement นะครับเป้า retracement 61.8 จะอยู่ที่3058นะครับ3058เป้ารีเทสเมนต์ของเทรนที่มันรีเทสลงมานะครับ 61.8% อยู่ที่3058แต่เป้าที่ละเอียดขึ้นมานี้เปลี่ยนไทม์เฟรมแล้วนะครับเป้าที่ขาลงเนี่ยที่เราไล่ลงมาจะอยู่ที่3026ก็เป็นเป้าที่ใกล้เคียงกันเป็นเป้าที่ใกล้เคียงกันนะเป็นเป้าที่ใกล้เคียงกันมันจะมีช่วงอยู่เท่าไหร่นะครับ3058อาจจะว่า3060แล้วกันผมลองจะลองขีดเส้น30603060อยู่ตรงนี้นะครับเส้นแนวนอนนี้นะครับ3060เป็นเป้าของ retracement นะครับของระยะ retracement 61.8% ในกราฟ line daily นะครับส่วนเป้าของการไต่ราคาลงมานะครับเป้าของดับดับเบิลตัวนี้นะครับเป้าของดับเบิลตัวนี้จะอยู่ที่ตรงนี้เส้นแนวนอนนะครับเห็นไหมสองเป้าใกล้เคียงกันทีนี้เราจะเชื่อเป้าไหนดีนะครับเชื่อเป้าไหนดีถ้าเราเล่นแบบ play safe อย่างผมเนี่ยผมจะเล่นแบบ safe มากๆนะครับผมจะเอาเป้าที่ถึงก่อนเขียนมาเอาเป้าที่ถึงก่อนดังนั้นเป้าจะสังเกตว่าเป้ามันใกล้มากนะเป้ามันใกล้กันมากไอ้สองเป้าเนี้ยนะครับเป้าภาพใหญ่ก็คือเป้า retracement แล้วก็เป้าของเทรนขาลงตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้กันมากนะครับบางคนอาจจะเอากลางๆก็ได้เนี่ยนะครับเนี่ยกลางๆระหว่างเนี่ยเห็นช่องไหมคนอาจจะเอากลางๆก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมเทคโปรฟิตเป้าที่ถึงก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกนะครับแล้วก็เซฟด้วยนะครับเผื่อขาดเผื่อเอาไว้เข็ดไหมเข็ดก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะครับราวๆ25นาทีนะครับก็ถือซะว่าเป็นเคสสตัดดี้นะครับถือซะว่าเป็นเคสสตัดดี้เวลาที่เราทำงานจริงๆนะครับเป็นเคสสตัดดี้เราวิเคราะห์ยังไงก็คือเราก็วิเคราะห์จากภาพใหญ่นะครับสรุปนะครับวิเคราะห์จากภาพใหญ่ในที่นี้ภาพใหญ่เห็นเป็น3เซกเมนต์ถูกไหมแล้วเซกเมนต์ที่3นะครับเซกเมนต์ที่3ถูกคอมพลีทลีเทสมาลงมามันก็แปลว่าเซกเมนต์ที่3มันจบแล้วนะครับเซกเมนต์ที่3จบแล้วก็เซกเมนต์ที่3เป็นเทรนด์ถูกไหมเมื่อเทรนด์จบแล้วจะต้องเกิดแรงสะท้อนกลับก็คือรีเทสเมนต์นะครับเราก็มาดูหลังจากนั้นเราก็มาดูนะครับลองเราก็มาวัดรีเทสเมนต์นะครับเฉพาะเซกเมนต์ที่3เท่านั้นนะมาวัดรีเทสเมนต์หลังจากนั้นก็วิเคราะห์ให้ละเอียดลงไปก็คือก็ต้องเปลี่ยนไทม์เฟรมลงมาที่4ชั่วโมงวิเคราะห์หาว่าไอ้เทรนด์ที่มันไต่ลงมาเนี่ยมันเป็นเทรนด์อะไรนะครับแล้วก็ใช้หลักการทฤษฎีอีเลนเวฟตามที่เราเรียนมาใช้ในกฎในเรื่องของกฎเนี่ยเข้ามานะครับจำกัดความน่าจะเป็นนะครับเวลาที่เราเจอกฎเนี่ยอย่าเบื่อนะให้ดีใจเอาไว้นะครับถ้ามันเข้าตามกฎเนี่ยแสดงว่าความน่าจะเป็นมันจะแคบลงเห็นไหมบางคนเห็นอะไรกฎอีกแล้วนะครับเวลาอาจารย์สอน
อันนั้นก็กดอันนี้ก็กดนะครับให้เราดีใจไว้เลยนะครับเวลาที่เราเจอกฎหรือว่าเจอรูปแบบราคาที่มันเป็นไปตามกฎเนี่ยนะครับให้เรารู้เอาไว้เลยนะครับว่าความจะเป็นมันจะแคบลงนะครับนั่นหมายความว่าเราจะมีโอกาสในการซื้อขายนะครับนะก็ลักษณะนี้นะครับก็เราก็วิเคราะห์ราคาลักษณะนี้นะครับต่อไปจริงๆแล้วผมจะวิเคราะห์ให้พวกเราดูไม่บ่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีคอร์สที่ปรึกษาอยู่นะครับก็เรียนตามตรงว่าเดี๋ยวมันจะไปทับต่อคอร์สที่ปรึกษาก็เอาไว้ในช่วงที่ผมว่างหรือว่ามันมีโอกาสมาเหมาะดีกว่านะครับโอกาสมาเหมาะดีกว่าจะให้วิเคราะห์ให้พวกเราทุกวันเนี่ยไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเว็บไซต์ใหม่นะครับเว็บไซต์ใหม่ที่จะทำเนี่ยที่จะทำขึ้นใหม่เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่20เดือนนี้นะครับเดือนกุมภาปี56เนี่ยนะครับก็ผมจะไปต่างประเทศนะครับก็กลับเดือนหน้าประมาณวันที่4ที่5นะครับก็เดี๋ยวหลังจากกลับมาแล้วเดี๋ยวจะรีบทำให้เสร็จนะครับแล้วก็บทความต่างๆก็จะเห็นว่าผมก็หยุดเขียนไปนานเลยนะครับหยุดเขียนไปนานเลยไม่ได้เขียนให้พวกเราอ่านเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวจะอัดเป็นคลิปวิดีโอนะครับอัดเป็นคลิปวิดีโอแบบเห็นหน้าเห็นตากันนะครับแล้วก็จะมาเล่าอะไรต่างๆให้พวกเราฟังกันนะครับก็รับรองว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะมีเทคนิคต่างๆนะครับให้พวกเราศึกษากันนะครับโอเคสำหรับในเรื่องของ Elevate เนี่ยจริงๆแล้วโห Elevate เนี่ยพูดกัน3วัน3คืนก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะหยิบบางส่วนมาคุยให้ฟังในเว็บไซต์ก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่จะเข้ามาอบรมเนี่ยก็ยังติดต่อได้เหมือนเดิมนะครับก็ยังติดต่อมาตามที่อยู่นี้นะครับเบอร์โทรนี้ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคก็ขณะนี้เป็นเวลา5ทุ่ม27นาทีแล้วนะครับก็ขอให้พวกเรานะครับนักเทรดทุกคนนะครับโชคดีนะครับในอาชีพนี้นะครับแล้วก็มีกำไรกันยั่งยืนนะครับอาจจะไม่รวยนะครับผมก็ไม่รวยนะครับแต่ว่ามีกำไรแบบที่เลี้ยงชีพได้นะครับก็คือทำเป็นอาชีพได้นั่นเองนะครับอย่าเพิ่งหวังรวยนะครับถ้าหวังรวยไม่รวยหรอกนะครับถ้าเราหวังรวยก็หมายความว่าเราจะมีความโลภนะครับพอเรามีความโลภเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็5ทุ่มกว่าก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็โชคดีทุกท่านครับ